เดินทางทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกนะคะของ4ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกค่ะก็คือ Blackpink นะคะที่มีการเตรียมปิดฉากการเดินทางอันแสนยาวนานกว่า11เดือนตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนตุลาปีที่ผ่านมาค่ะจัดแสดงคอนเสิร์ตกว่า22ประเทศแล้วก็มากกว่า60รอบด้วยคอนเสิร์ต Blackpink World Tour Born Pink Final in Seoul นะคะที่กรุงโซลเกาหลีใต้ค่ะพร้อมกับจะมีการเปิดรอบออนไลน์ด้วยนะคะต้องบอกว่าปัจจุบันค่ะทั้ง4สาวเนี่ยก็กำลังเดินหน้าตามตารางทัวร์คอนเสิร์ตในรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วต้องบอกว่าเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะคะแสดงคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสค่ะแน่นอนว่าทำเอาแฮชแท็กก็คือ Born Pink in Vegas นะคะโอ้โหติดเทรนด์ทั่วโลกเลยค่ะภายในคอนเสิร์ตเนี่ยเต็มไปด้วยบรรยากาศโอ้โหร้อนระอุคุณผู้ชมขาร้อนแรงยิ่งกว่าแดดอีกนะคะแทบไฟจะลุกท่วมเวทีกันเลยทีเดียวค่ะก่อนจะมีคลิปไวรัลคลิปนึงคุณผู้ชมขาที่เห็นแล้วก็ประทับใจอ่ะเนาะคุณผู้ชมขาเป็นคลิปของสาวลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะหรือว่าลลิสามโนบาลนะคะที่แสดงอาการดีอกดีใจใหญ่เลยค่ะเป็นเพราะรู้ไหมคะว่าเห็นเธอยิ้มกว้างบนเวทีขนาดนี้โอ้ในรอบซาวเช็คอะนะคะคือมีบลิงค์คนนึงผู้ชมขาพยายามที่จะมอบของขวัญให้กับลิซ่าค่ะซึ่งของขวัญดังกล่าวนี้ที่ทำให้ลิซ่าดีใจขนาดนี้มันไม่ใช่ขนมไม่ใช่กระเป๋าไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่ใช่อะไรทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมขาคือมันคือยาดมสมุนไพรคุณผู้ชมขาของบ้านเรานี่เลยค่ะยกให้เต็มๆถึง1แพ็คด้วยกันนะคะหรือว่าราวๆ12ชิ้นเลยเดียวคือโหลนึงอะค่ะเธอก็บอกขอบคุณพี่บิงทุกๆคนมากเลยนะคะขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยช่วงนี้ก็ทัวร์คอนเสิร์ตหนักมากนะคะคือยาดมมันก็หายากด้วยเนาะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามเธอบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นป้ายภาษาไทยอยู่ในประเทศนั้นๆหนูรู้สึกว่าพอเห็นแล้วมันก็ชื่นใจอะบางทีบางครั้งตอนอยู่บนเวทีอะเอเนอร์จี้มันยังไม่มามันเหนื่อยมันล้านะคะพอเห็นป้ายภาษาไทยปุ๊บมันฮึดสู้ขึ้นมาเลยไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามเนี่ยส่วนมากบลิงทุกประเทศเนี่ยจะเอนจอยกับเธอมากๆเลยแหละค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญที่เธอรู้สึกอยากได้แล้วมันก็แฮปปี้คุณผู้ชมคะชาวไทยเองยังชอบเลยค่ะต่างประเทศก็น่าจะหายากเธอก็เลยชื่นชอบเรื่องราวนี้ชื่นชอบของขวัญชิ้นนี้เป็นพิเศษค่ะ